ไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมขยับมาดูนักร้องหมอลำชื่อดังนะคะกับแอนอรดีและบอยสิริชัยค่ะที่ก็ทำเอาเกือบหาคำตอบไม่ทันเลยนะคะหลังถูกถามเรื่องลูกค่ะตั้งแต่แต่งงานเริ่มใช้ชีวิตคู่แอนอรดีกับบอยสิริชัยก็ถูกถามไม่หยุดค่ะว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีซึ่งทั้งคู่ก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็พยายามกันอยู่ตั้งใจจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมีช่วงนึงที่ค่อนข้างเครียดเพราะว่าคนก็เริ่มพูดเยอะขึ้นถ้าอนาคตยังไม่มาก็อาจจะวางแผนปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของสองบ้านเนี่ยก็พร้อมกันมากๆแล้วเหลือสิ่งเดียวที่จะเติมเต็มในชีวิตเราไปฟังเสียงทั้งคู่ค่ะแรกอะแอนก็กังวลด้วยแหละค่ะแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนคือแฟนคลับเขาก็อยากแบบพอแต่งงานเสร็จปุ๊บมันต้องมีน้องเลยนะอะไรหลายๆคนเขาก็อยากเห็นเขาก็แบบประมาณว่ามากดดันมันก็ไม่เชิงแบบกดดันแต่พอมันพูดเยอะขึ้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าใช่ไปไหนก็มีแต่คนถามอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบกลับบ้านมาก็มาถามกันแบบเอ้ยเราต้องมีแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรากดดันอยู่ค่ะถ้ามาโดยธรรมชาติก็ดีอันนี้เราคิดอย่างนี้แต่ว่าถ้ายังไม่มาเราก็ยังทำงานไปเรื่อยๆเราคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าโอเคงานเราเบาบางนิดนึงเราคงจะวางแผนแบบจะไปปรึกษาหมอแล้วก็คือทำเลยอะไรเงี้ยให้คุณหมอแบบทำให้หน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในช่วงเนี้ยคือเราก็ยังแบบถ้ายังไม่มาก็เราก็ทำเต็มที่ทำงานไปแต่เราก็ยังอาศัยแบบวิธีธรรมชาติไปอยู่อะไรเงี้ยค่ะที่อันคิดกับพี่